อนุมัติพลตรีสุพเศษคลสนิทพลตรีเอกสุรเชษลาออกจากราชการรักษาราชการแทนผู้บริการตำรวจแห่งชาติเซ็นอนุมัติพลตรีสุพเศษโชคชัยรองผู้บราการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนสนิทพลตรีเอกสุรเชษถากพานลาออกจากราชการไปลงสมัครสวมีผล23พฤษภาคม2567 วันที่23พฤษภาคม2567เวลา15.29นาท,ทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่23พฤษภาคมที่สมมนนำนักงานตำรวจแห่งชาติพลดเอกกิตตฐพัธนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสมมนนำนักงานตำรวจแห่งชาติที่256ทับ2567เรื่องอนุญาตให้ข้าขราชการตำรวจลาออกจากราชการ ด้วยพลเวีตรีสุพเศษโชคชัยรองผู้บัญชาการคอมมาชการตำรวจท่องเที่ยวขอลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105มาตรา108และมาตรา1 3 5แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565และคำสั่งสำนักนาย,นายกรัฐมนตรีที่108ท2567 ลงวันที่20มีนาคม2567ประกอบระเบียบกตรว่าด้วยการลาออกจากราชการของพระราชการตำรวจพศ2566จึงอนุญาตให้พลรวจตรีสุภพเศษโชคชัยลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2567เป็นต้นไปสำหรับพลรวจตรีสุภเศษโชคชัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40และกำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้พลรวตรีสุภาเสรยังถือเป็นมือทำงานคนสนิทของพลตรีเอกสุรเชษฐหกักพานอีกด้วยด้วยพลรวจตรีสุภาเสรโชคชัยรองผู้บัญชาการคอมริการตรวจท่องเที่ยว ขอลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105มาตรา108และมาตรา1 3 5แห่งพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาติพศ2565และคำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่108ทั2567 ลงวันที่20มีนาคม2567ประกอบระเบียบกตรว่าด้วยการลาออกจากราชการของพระราชการตำรวจพศ2566จึงอนุญ,ญาตให้พลรวจตรีสุภเศษโชคชัยลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2567เป็นต้นไปสำหรับพลรวจตรีสุภเศษโชคชัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40และกำลังจกกะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้พลรวจตรีสุภเสรยังถือเป็นมือทำงานคนสนิทของพลตรีเอกสรกุรเชษฐหักพานอีกด้วย